สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับในวันจันทร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับของการเริ่มทำงานของสัปดาห์นะครับนี่ก็มาทักทายในรอบบ่ายครับช่วงบ่าย3นะครับเวลาเท่าไหร่นะ15:24นะครับวันจันทร์ที่22 สิงหาคมครับ2564ครับหัวข้อวันนี้นะครับก็หลายๆธุรกิจนะครับก็จะได้รับผลกระทบในช่วงของวิกฤตในเช่นนี้นะครับวิกฤตที่ว่านี้ก็คือวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบกับคนทั้งโลกเลยก็คือโควิด19นะครับซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ครับมีผลทำให้ห้างร้านกิจการบางส่วนนะหรือหลายๆส่วนนะครับมีการปิดตัวลงนะครับแล้วก็หลายๆธุรกิจที่เคยเฟื่องฟูครับก็เรียกว่ามียอดประกอบการที่ถดถอยก็จะมีเพียงไม่กี่เมนธุรกิจนะครับที่สามารถอยู่ได้อย่างไม่มีผลกระทบมากนักนะครับสวัสดีนะครับคุณชนทิชาครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับคือในเรื่องของวิกฤตเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในตอนนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่กบเข้ามารับชมด้วยขอบคุณมากครับในภาวะวิกฤตเช่นนี้ครับสถานการณ์อย่างนี้ครับเราจะต้องมีวิธีนะครับเราจะเริ่มกับกิจกรรมไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าเราเริ่มก่อนได้เปรียบครับเราเริ่มก่อนได้เปรียบแต่ถ้าเราเริ่มก่อนไม่ได้ครับก็ควรที่จะเริ่มให้เร็วที่สุดในอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ามันจะทำให้เรารอดในช่วงวิกฤตเช่นนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในภาวะแบบนี้นะครับอยากให้เราเนี่ยมองหาโอกาสอย่าพึ่งย่อท้อนะครับเพราะว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลยไม่มองหาโอกาสเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นผลเสียกับเราอย่างร้ายแรงนะครับฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ที่เริ่มต้นได้เร็วเริ่มต้นได้ไวน่าจะดีกว่านะครับในวิกฤตเช่นนี้นะครับและหลายธุรกิจครับได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าขายต่างๆนะครับร้านค้าร้านขายที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยมีหลายๆบริษัทหรือหลายๆร้านค้าเนี่ยปิดตัวลงนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยก็มีการออกไปบริโภคสินค้าจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงนะครับเนื่องจากต้องมีการเซฟเงินเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดนะครับขณะเดียวกันครับก็ยังมีบางช่องทางครับที่ยังสามารถทำการตลาดหรือว่าทำธุรกิจได้อย่างราบรื่นนะโดยเฉพาะนะครับที่เห็นอย่างได้เป็นหลักนะคือไม่ว่าวิกฤตจะเกิดความร้ายแรงหรือสูญเสียขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมด้วยการสื่อสารเนี่ยก็ยังมีมูลค่าการตลาดที่ยังไม่ลดลงนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่คนก็ไม่เลือกใช้การสื่อสารไม่เลือกใช้โทรศัพท์และก็สัญญาณเน็ตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเนี่ยอย่างในปีที่แล้วนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ย19เนี่ยครับระบาดเนี่ยยอดประกอบการของค่ายมือถือต่างๆเนี่ยไม่ได้ลดลงครับแต่มีปริมาณที่มากขึ้นด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะว่าคนก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารนะครับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายอะไรพวกนี้ครับที่ไม่ปรับตัวเนี่ยยอดประกอบการก็จะเห็นได้ว่าลดลงนะครับลดลงนะครับที่ต้องมีหน้าร้านนะครับธุรกิจที่มีหน้าร้านส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้คุณไม่ปรับตัวไม่ใช้แพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์มันก็จะทำให้คุณทำงานยากขึ้นนะครับยิ่งถ้าเป็นธุรกิจขายตรงที่เครือข่ายที่จะต้องมีการประชุมพบปะผู้คนมีศูนย์ประชุมใช้สถานที่ในการพูดคุยงานเนี่ยมันก็จะทำให้ธุรกิจลักษณะนี้ไม่เติบโตครับยอดประกอบการลดลงอย่างแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เป็นที่มาว่าหลายธุรกิจเนี่ยพยายามปรับตัวใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นั่นก็หมายครับว่าถ้าวันนี้ครับเรารู้ว่าเทรนด์ของออนไลน์หรือว่าปริมาณหรือว่าผู้คนเนี่ยหันมาใช้ช่องทางกันออนไลน์มากขึ้นมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ
สัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราต้องใช้เราจะใช้มากใช้น้อยแต่เราก็ต้องใช้ฉะนั้นครับธุรกิจที่ทำเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและก็การขนส่งอะไรพวกนี้นะครับก็ยังสามารถไปได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งสินค้าผ่านเคอร์รี่ผ่านแฟตผ่านอะไรพวกนี้ครับคือจะคึกคักขึ้นมาทันทีนะครับฉะนั้นวันนี้ครับที่ผมออกมาพูดวันนี้ครับและหลายวันที่พูดเนี่ยก็คือช่วงนี้บอกได้เลยว่าเราจะต้องใช้วิกฤตช่วงนี้ให้เป็นโอกาสครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยังไม่คลี่คลายเราจะทำยังไงให้เรามีรายได้ในช่วงนี้ครับการที่มีรายได้วันต่อวันเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับการที่เราจะทำรายได้แบบปลอดภัยแล้วก็อยู่ที่บ้านเลยก็คือการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้คนได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงฉะนั้นครับแพลตฟอร์มการขยายเครือข่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อสารซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ค่ายเดียวครับที่ทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือโครงการซิมบรรสุขของค่ายฟิวเทลคอมนะครับซึ่งเปิดมาแล้ว7เดือนนะครับเปิดมาแล้ว7เดือนนะครับแล้วก็เหลือระยะเวลาในโครงการนี้อีก8เดือนครับเพราะโครงการนี้จะมีระยะเวลามีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะคือ15เดือนในการที่จะทำการตลาดหรือว่าเฟสที่1เขาเรียกว่าเฟสการเปิดรับดีลเลอร์หรือว่าช็อปศูนย์ออนไลน์นะครับที่จะเกิดกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทุกจังหวัดตอนนี้มีคนที่เป็นดีลเลอร์แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย77จังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เราก็จะลงลึกไปที่อำเภอแล้วก็ตำบลแล้วก็หมู่บ้านในเฟสที่1เนี่ยเราต้องการถึง1ล้านจุดบริการเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสนะครับสำหรับคนที่มองหางานอยู่นะครับหรือว่าคนที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะอะไรครับในโครงการซิมบรรสุขเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับหลายคนอาจจะแค่ได้ยินนะครับโครงการซิมบรรสุขเนี่ยเป็นของค่ายฟิวเทลคอมครับเปิดดำเนินการเมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ. 2564ปีนี้เองครับเมื่อต้นปีนะครับเดือนมกราที่ผ่านมานะครับโครงการซิมบรรสุขเนี่ยเป็นโครงการของค่ายฟิวที่ในเฟสที่1 นะครับรับสมัครดีลเลอร์ครับให้ได้ก่อนให้ครบก่อนแล้วเฟสต่อไปเฟสที่2ถึงจะเป็นเฟสของลูกค้าครับในเฟสนี้เราคือคู่ค้ากับบริษัททางค่ายฟิวเองเนี่ยก็เป็นคู่ค้าสัญญาณกับค่าย NT ค่าย NT คือใครครับค่าย NT เนี่ยโครงข่าย2สัญญาณของ NT ก็คือเป็นการควบรวมกิจการของบริษัท TOT กับ Cash Telecomเมื่อวันที่7มกราคมนะครับที่ผ่านมานี่คือ2บริษัทนี้ควบรวมเป็นบริษัทเดียวก็คือบริษัท NT คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับเป็นของคนไทยนะครับเป็นของรัฐบาลเป็นของรัฐบาลไทยเป็นของคนไทยและมีกระทรวงการคลังนะครับถือหุ้น 100% นะครับสำหรับบริษัท NT นะครับแล้วทางค่ายฟิวเทเลคอมเนี่ยเป็นค่ายมือถือสัญชาติไทยครับน้องใหม่ค่ายที่10ของประเทศไทยนะครับณปัจจุบันนี้น่าจะมี11ค่ายแล้วนะครับตอนนี้ค่ายฟิวเราเป็นค่ายที่10ครับที่มาทำการตลาดนะแต่แบบเป็นการทำการตลาดที่ไม่เหมือนกับ 3-4 ค่ายยักษ์ใหญ่ในอดีตนะครับในอดีตเนี่ย 3-4 ค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าย A ค่าย D ค่าย T เนี่ยเขาทำการรับสมัครดีลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฟสนี้เป็นเฟสที่2ของเขาและเป็นเฟสของการเขาเรียกว่ารักษาฐานลูกค้านะครับแตกต่างกับค่ายฟิวครับค่ายฟิวเราเพิ่งเริ่มค่ายฟิวเทเลคอมเนี่ยเพิ่งเริ่มครับเฟสที่1ก็เลยเป็นการเปิดรับดีลเลอร์แต่ไม่ได้เปิดเป็นช็อปที่ใช้เงินหลักแสนครับถ้าเปิดเป็นช็อปดีลเลอร์ใช้เงินหลักแสน 500,000 บาทนะหลายๆคนก็คงจะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมผมเองก็คงจะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมครับถ้ามันมูลค่าหลักแสนนะครับจะต้องมีหน้าร้านจะต้องมีสถานที่นะครับจะต้องมีพนักงานจะต้องมีการสต็อกซิมสต็อกสินค้าสต็อกต่างๆแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนในแต่ละเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่าพนักงานต่างๆนี่คือการเป็นดีลเลอร์ของค่ายต่างๆในอดีตนะครับแต่ในส่วนของค่ายฟิวเทลคอมไม่ได้ทำอย่างนั้นครับเราใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้เหมือนกับช็อปดีลเลอร์ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ในการเข้าร่วมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินหลักแสนครับในการเป็นดีลเลอร์ครับฟังให้ดีนะใช้เงินเพียงแค่ 1,500 บาทเพื่อเปิดสิทธิ์การเป็นดีลเลอร์ตลอดไปครั้งเดียวครับ
แล้วก็ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องสต็อกซิมไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจ้างพนักงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มนะครับ 1,500 บาทเป็นค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ครับหลังจากที่เราเปิดลิขสิทธิ์แฟรนไชส์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับตามมาก็คือเราจะได้เบอร์ของค่ายฟิลมาใช้งาน1เบอร์ครับเป็นเบอร์ที่เราเลือกเองด้วยนะครับมันมีการเลือกเบอร์ในตอนที่เราสมัครแพ็คเกจนะครับเราเลือกเบอร์นะครับเสร็จเราก็จะได้เบอร์มาแล้วก็ในเบอร์เนี่ยทางค่ายฟิลก็จะเติมเงินเข้ามาในเบอร์เนี่ยเป็นโบนัสให้กับเรา 1,000 บาท 1,000 บาทเนี่ยเอาไว้สำหรับโทรออกและเล่นเน็ตได้ถ้าเอาไว้โทรออกครับนาทีละ75สตางค์แต่ถ้าเอาไปเล่นเน็ตเนี่ยเมกละ25สตางค์ครับยังไม่พอครับบริษัทยังแถมแพ็คเกจเน็ตความเร็ว4เมกไม่ลดสปีดให้เราใช้งานอีกนะครับ30วันครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ในเบื้องต้นยังไม่พอนะครับเรายังได้แพลตฟอร์มหรือว่าเซลล์เพจในการขยายธุรกิจอีก1เซลล์เพจนะครับเป็นเซลล์เพจที่มีมูลค่าร่วม 7,000 บาทนะครับเซลล์เพจนี้เป็นชื่อเราครับเป็นของเรามีชื่อเราตั้งแต่แรกเราสามารถส่งลิงก์เซลล์เพจนี้ให้กับเพื่อนให้กับคนที่เรารู้จักนะครับและไม่รู้จักให้เขาดูข้อมูลจากการแนะนำของเรานะครับแล้วพอเรามาเป็นดีลเลอร์แล้วเนี่ยบริษัทยังเปิดโอกาสนะบริษัทยังใจดีนะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยทำการตลาดร่วมกับบริษัทอีกครับมีรายได้อีกนะครับไม่ใช่สมัครเข้ามาเฉยๆนะครับมีรายได้จากการขยายจุดบริการอีกพอเราเป็นดีลเลอร์แล้วเนี่ยเราก็รับสมัครดีลเลอร์เข้ามาเป็นดีลเลอร์เหมือนกับเราบริษัทก็จะมีค่าทำงานให้กับเราครับมีรายได้อยู่4ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางที่1เค้าเรียกว่าช่องทางการรับสมัครดีลเลอร์หรือว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นชื่อภาษาอังกฤษก็คือฟอนต์มาร์จิ้นครับ20-50% ตรงนี้นะครับค่าใช้รายได้ตรงนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกวันครับถ้าเราเปิดรับสมัครสาขาขึ้นมา1สาขาหลังจากที่เราสมัครเข้ามาเป็นดีลเลอร์แล้วนะครับบริษัทจะแต่งตั้งให้เราเป็นตำแหน่งแรกของบริษัทเค้าเรียกว่าตำแหน่งเบสิกดีลเลอร์ตำแหน่งพื้นฐานนะฮะตำแหน่งนี้นะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ 20% ต่อการแนะนํา1สาขาสมมุติว่าเราแนะนำเข้ามา1สาขานะครับเปิดรับสมัครเดลเลอร์เข้ามา1สาขาเราก็จะมีรายได้อยู่ที่300บาทครับต่อ1สาขานะครับแนะนำสาขาที่2ก็ได้6อีก300ก็เป็น600สาขาที่3ก็อีก300เป็น900อย่างเงี้ยครับแนะนำไปเรื่อยๆครับ10สาขา20สาขาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราแนะนำไปเรื่อยๆครบ20สาขานะครับอาจจะใช้เวลา1วัน2วันอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงก็แล้วแต่ท่านนะครับครบ20สาขาอย่างเงี้ยท่านจะมีรายได้นะครับสาขาละ320สาขาก็จะเป็นรายได้ 6,000 บาทนะครับในตำแหน่งเบสิกยังไม่พอครับบริษัทยังมีเค้าเรียกว่าเบี้ยขยันให้อีกนะทุกๆ20สาขาในบริษัทเพิ่มเงินให้เราอีก 2,000 บาทรวมเป็น 8,000 บาทในตำแหน่งเบสิกเดลเลอร์นะครับเราแนะนำครบ20สาขาเราจะมีรายได้นะครับที่สามารถใช้ได้เลยนะเป็นเงินสดนะครับเบิกได้เลยทันทีนะครับเงินเข้าวันนี้ครับพรุ่งนี้ถอนได้เลยนะครับ 8,000 บาทครับ20สาขาแรกนะครับหลังจากนั้นครับบริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราเป็นตำแหน่งที่2เขาเรียกว่าตำแหน่งสตาร์นะครับในตำแหน่งนี้ครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขยายสาขาเนี่ยอยู่ที่ 40% ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไปแนะนำสาขาที่21นะด้วยตัวเราครับแนะนำตรงนะครับเราจะได้สาขาละ600บาทนะครับสาขาละ600บาทสุดยอดไหมฮะ600บาทถ้าเราแนะนำทุกวันครับวันละสาขาเดือนนึงก็ 18,000 บาทเฉพาะเราคนเดียวตัวเรานะยังไม่พอครับยังบริษัทยังมีโบนัสคิกแบ็กมาร์จิ้นให้กับเราอีกเป็นโบนัสค่าบริหารครับ20ท่านแรกของเราที่เราไปแนะนำไว้ครับเขาก็อยากจะมีรายได้เขาแนะนำสาขาใหม่เกิดขึ้นตัวเขาได้สาขาละ300เราในฐานะเป็นผู้แนะนำเราได้ค่าแฟรนไชส์ด้วยตรงนี้ค่าบริหารตรงนี้อีก 20% ร่วมกับเขาด้วยก็คือได้300บาทต่อ1สาขานะครับเห็นไหมฮะเราไม่ได้แนะนำตรงนะมีคนแนะนำเราแนะนำเขาแนะนำเราได้ด้วย300ถ้าวันนี้เกิดขึ้นสาขาใหม่เกิดขึ้น10สาขาครับแสดงว่าท่านจะมีรายได้อยู่ที่3,000บาทครับถ้าเกิด20สาขาครับวันนี้ท่านมีรายได้ 6,000 บาทครับต่อวันถ้า 6,000 บาทอย่างนี้ทุกวันครับเดือนนึงก็ 180,000 บาทครับนี่คือรายได้ที่มันเกิดขึ้นในโครงการซิมเป็นสุขนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านขยายสาขาครบ500สาขาครับภายในองค์กรของท่านทั้งหมดเลยนับรวมทั้งหมดครับครบ500สาขาบริษัทก็จะปรับตำแหน่งให้ท่านเป็นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับท่านจะได้
ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าฟันมาร์จิ้นตรงนี้ 50% ต่อ1สาขาถ้าท่านไปแนะนำครับท่านจะได้สาขาละ750บาทครับไม่ธรรมดานะครับ750บาทนะครับแล้วขณะเดียวกันครับองค์กรที่อยู่เรามีอยู่เนี่ย500สาขาเนี่ยถ้าทีมงานที่อยู่ตำแหน่งเบสิกเลยตำแหน่งแรกของบริษัทเขาไปแนะนำสาขาตัวเขาได้300บาทต่อ1สาขาเราได้ด้วยครับสาขาละ450บาทครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้มีสาขาเกิดขึ้นใหม่ภายใต้องค์กรเราที่เบสิกไปแนะนำครับเราได้ด้วยครับสาขาละ400นะครับ400บาทนะครับถ้า10สาขาก็ 4,500 ถ้า20สาขาก็ 9,000 ครับถ้า100สาขาวันนี้ท่านก็รับ 45,000 บาทครับสุดยอดนะฮะนี่คือรายได้ที่มันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับถ้าสตาร์ทีมงานเราขึ้นขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งสตาร์นะครับเขาแนะนำ1สาขาเขาได้600บาทเราได้ด้วย150บาทต่อ1สาขาถ้าสตาร์ของเรา10คนแนะนำเรามีสตาร์อยู่ในองค์กร10สาขา10คนนะครับแนะนำครับ10สาขาเราก็ได้ด้วย 1,500 บาทอย่างนี้ครับนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ทีมงานของเราขยับขึ้นมาตำแหน่งเดียวกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ชนสตาร์เนี่ยเราจะได้ตรงนี้เขาเรียกว่า kickback margin ตรงนี้ 10% นะครับก็อยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่ซิมละ50บาทสาขาละ50บาทในกรณีที่ตำแหน่งเท่ากันนะครับเหมือนกันครับถ้าเราอยู่ตำแหน่งซูเปอร์สตาร์แล้วทีมงานเราเป็นซูเปอร์สตาร์ภายในองค์กรของซูเปอร์สตาร์มีกี่สาขาที่เกิดขึ้นเรารับซิมละ50บาทนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับในช่องทางที่1และยังมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเขาเรียกว่าช่องทางของเขาเรียกว่าทุกยี่สิบสาขาเราจะได้นะครับเขาเรียกว่า one time reward นะครับโบนัสข้อนี้ก็คือทุกยี่สิบสาขาเราจะได้ 2,000 บาทและขณะเดียวกันครับที่เราขึ้นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์นะครับซูเปอร์สตาร์แต่ครบ500สาขาเนี่ยเราก็จะได้รับตรงนี้อีก 30,000 บาทครั้งเดียวนะครับในตอนที่เราขึ้นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์500สาขานะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นและยังมีรายได้ช่องทางหลักอีกช่องทางที่2ก็คือรายได้ของการเติมเงินหรือว่าค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินของสาขาของเรานะครับสาขาของเราเนี่ยครับสมมติว่าเราไปแนะนำตำแหน่งแรกที่เราเข้ามาคือตำแหน่งเบสิกเราไปแนะนำได้10สาขา10สาขาเนี่ยเขาขยายต่อคนละ10มันก็จะเกิด100สาขาในชั้นที่2ชั้นที่2 100สาขาขยายคนละ10มันก็จะเกิดชั้นที่3เป็น 1,000 สาขาครับใน3ชั้นเนี่ยครับค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินเนี่ยทางค่ายฟิวเทเลคอมให้ค่าแอร์ไทม์ตรงนี้ร้อยละ50สตางค์ครับมีทีมงานเราเติมเงิน100บาทเราได้50สตางค์นะครับถ้าใน3ชั้นนี่คือ3เลเวลเนี่ยครับมีคน 1,000 คนครับเขาค่าเฉลี่ยออกมานะครับการใช้งานโทรศัพท์ของเราเนี่ยเดือนละ300บาทนะครับต่อเบอร์ต่อซิมต่อเดือนถ้า300คูณ 1,000 คูณด้วย50สตางค์เนี่ยจะส่งผลให้ตัวท่านเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ 1,500 บาทนี่เขาเรียกว่าค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินซึ่งเราไม่เคยได้เลยครับเป็นความสุดยอดมากๆนะครับในอดีตเราไม่เคยได้ครับเราโทรอยู่ค่าย A ญาติเราอยู่โทรอยู่ค่าย A มากี่ปีแล้วครับเรายังไม่เคยได้ถูกต้องมั้ยครับแต่หลังจากนี้ครับถ้าคุณชักชวนแนะนำญาติพี่น้องครับให้เข้ามาอยู่ในโครงการซิมสุขทุกครั้งที่เขามีการเติมเงินครับเราก็จะมีรายได้ตรงนี้ครับร้อยละ50สตางค์มาจนถึงร้อยละบาท50หลังจากนั้นครับเมื่อเราขึ้นตำแหน่งสตาร์ตำแหน่งที่2เนี่ยค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินเนี่ยเราจะลึกลงไปถึง5ชั้นชั้นที่3มี 1,000 คนถ้าขยายคนละ10ก็จะเป็น 10,000 คนในชั้นที่4แล้วก็จะเป็นแสนคนในชั้นที่5ใน2ชั้นเนี่ยชั้นที่4ชั้นที่5ค่าแอร์ไทม์จะอยู่ร้อยละ75สตางค์นะครับถ้าทุกคนครับต่อเบอร์ต่อซิมต่อเดือนเติมเงินเดือนละ300ก็เอา300มาคูณ 10,000 คูณด้วย75สตางค์ก็จะส่งผลให้ตัวท่านมีค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงิน 22,500 บาทครับนี่คือรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นและขณะเดียวกันครับในชั้นที่5ครับ 100,000 คนเติมเงินคนละ300 300คูณ 100,000 คูณด้วย75สตางค์จะส่งผลให้ตัวท่านมีรายได้ 225,000 บาท 225,000 บาทในขณะที่ท่านเองเนี่ยครับใช้งานเติมเน็ตร่วมกับบริษัทแค่300บาทต่อเดือนนะครับ300บาทต่อเดือนหรือว่า299นะครับในตำแหน่งสตาร์
และขณะเดียวกันเมื่อเราขึ้นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ครับค่าแอร์ไทม์ของเราก็จะลึกลงไปอีก2ชั้นเป็น7ชั้นชั้นที่5มีคนอยู่แสนหมายเลขครับแสนเบอร์แสนขยาย10เป็น1ล้านในชั้นที่6 1ล้านขยาย10ก็จะเป็น10ล้านในชั้นที่7ครับใน2ชั้นนี้ครับชั้นที่6ชั้นที่7ค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินจะได้ร้อยละบาท50ครับถ้าต่อเดือนต่อเบอร์300บาทต่อเดือนต่อเบอร์300คูณ1ล้านคูณด้วยบาท50นะครับจะส่งผลในตัวท่านนะครับมีรายได้อยู่ที่4ล้าน5แสนบาทครับต่อเดือนครับฟังไม่ผิดนะครับ4ล้าน5แสนครับและขณะเดียวกันครับในชั้นที่7ครับ300คูณ1 10ล้านคูณด้วยบาท50จะส่งผลให้ตัวท่านมีรายได้อยู่ที่45ล้านบาทต่อเดือนครับในชั้นนี้ชั้นเดียวถ้ารวมทั้ง7 generation ครับ7 gen 7ชั้นจะส่งผลให้ตัวท่านมีรายได้ร่วมๆ50ล้านบาทครับต่อเดือนแต่ในตำแหน่งที่ท่านขึ้นตำแหน่งซุปเปอร์สตาร์ท่านจะต้องใช้งานบริษัทใช้เน็ตร่วมกับบริษัท499บาทหรือว่า500บาทต่อเดือนนี่คือรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้คือการเติบโตแบบ 100% นะครับเติบโต 100% นะครับเราเติมเงิน500บาท499เรามีรายได้ร่วม50ล้านนะครับแต่ถ้าเราไม่เติบโตถึง 100% ครับเติบโตเพียงแค่ 10% ครับท่านก็จะมีรายได้เดือนละประมาณ5ล้านครับเดือนละ5ล้านพอใช้มั้ยแต่ถ้าไม่เติบโตถึง 10% เติบโตเพียงแค่ 1% ครับท่านก็จะมีรายได้ถึงเดือนละ 500,000 บาทเลยทีเดียวครับต่อเดือนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ทำจริงจังครับเติบโตเพียงแค่ 0.1% ในโครงการนี้ท่านรับไปครับประมาณเดือนละ 50,000 บาทพอใช้ไหมครับเดือนละ 50,000 จากการที่ท่านใช้สัญญาณเน็ตประมาณเดือนละ499บาทมีรายได้ 50,000 อันนี้คือแบบไม่เก่งเลยนะครับนี่คือมันจะเกิดขึ้นในโครงการนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นครับเรายังมีโบนัสอีกหนึ่งข้อโบนัสข้อนี้ให้สำหรับคนที่ขึ้นตำแหน่งสูงสุดบริษัทครับเขาเรียกว่าตำแหน่งเอลิทตำแหน่งนี้คือใครครับตำแหน่งนี้ก็คือสร้างซูเปอร์สตาร์3ทีมครับซูเปอร์สตาร์คือคนที่มีองค์กร500สาขา500 500 500 3ทีมครับ 1,500 คนท่านจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดเขาเรียกว่าตำแหน่งเอลิทนะครับจะได้ออเซล 1% จากคนที่เติมเงินในโครงการซิมประสุขทั้งบริษัทครับทั้งที่เป็นสายงานเราด้วยและก็สายงานคนอื่นด้วยนะครับเราได้ด้วยนะครับสมมติว่ายอดเติมเงินเดือนนี้มีอยู่ที่300ล้านครับ 1% ของ300ล้านก็คือ3ล้านบาทถ้าเป็นเอลิทคนเดียวก็รับไป3ล้านครับถ้ามี3คนก็รับไปคนละล้านนี่คือรายได้ที่มันจะได้จากการเติมเงินของโครงการนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับยังไม่พอนะครับในโครงการซิมสุขเราไม่ได้มีแค่เติมเงินเติมเน็ตเท่านั้นครับเรายังมีโครงการย่อยหรือว่าโครงการหลักในโครงการซิมสุขอีก6โครงการนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นร้านค้าออนไลน์ร้านค้าออนไลน์แล้วยังมีสินค้าที่เป็นพันธมิตรเข้ามาร่วมขายเราก็สามารถขายแล้วก็เราสามารถมีรายได้กับพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็มีตลาดซิมปันสุขนะครับซึ่งคนที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยสามารถเอาสินค้าของตัวเองมาวางขายในช็อปได้เลยนะครับก็จะมีรายได้อีกช่องทางนึงและเรายังมีเขาเรียกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนของโครงการซิมประสุขให้กับสมาชิกนะครับที่ต้องการกู้ยืมไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าคนที่มีรายได้รวยอยู่แล้วก็เอาเงินมาฝากในสหกรณ์ก็จะมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าการไปฝากกับธนาคารอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับโครงการซิมประสุขก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าท่านที่ไม่มีโอกาสได้รับรู้กับโครงการนี้อยากจะให้รับรู้นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ครับธุรกิจโทรคมนาคมและสื่อสารเนี่ยยังเป็นหัวใจหลักของหลายๆธุรกิจนะครับเพราะเราต้องใช้การสื่อสารในการติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะต้องไม่ต้องเดินทางครับฉะนั้นช่องทางของการสื่อสารธุรกิจเมนเนี่ยครับยังเป็นเมนหลักของหลายๆธุรกิจอยู่นะครับที่หลายๆคนจะต้องใช้จังหวะนี้ครับในการที่จะสร้างนะครับหลังจากโควิดมันหายไปครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สร้างงานในช่วงนี้ก็จะสามารถมีรายได้ต่อเนื่องเลยขณะเดียวกันครับถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราก็หลังจากโควิดมันหายไปแล้ววิกฤตมันหายไปแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเราก็ต้องไปเริ่มทำงานใหม่ซึ่งตรงนั้นมันก็จะเสียโอกาสนะครับเริ่มก่อนได้เปรียบครับเริ่มก่อนได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเริ่มก่อนไม่ได้นะก็ให้เริ่มให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับโครงการซิมสุขก็ขอฝากสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังมองหางานต้องการที่จะสร้างรายได้
นะครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับสามารถติดต่อกับคนที่แชร์คลิปนี้ไปนะครับหรือว่าติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมงานในคลิปนี้ขอบคุณมากทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ